สำหรับมือถือ Vivo ที่ใช้จอ AMOLED นะครับก็สามารถเปิดใช้งาน HDR Display ได้นะครับตัวอย่าง Vivo V20 ตัวนี้นะครับให้เราไป Setting ในส่วนของการตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับเมนู Setting นะครับการตั้งค่าตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปที่ในส่วนของหน้าจอล็อกแล้วก็วอลเปเปอร์นะครับตัวแสดงเสมอตัวนี้นะครับให้เปิดนะครับก็คือตัว AVR Display นะครับโดยเราสามารถแตะเข้าไปเพื่อเลือกรูปแบบหน้าจอดับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกแบบนี้นะครับนะครับนำไปใช้นะครับนะครับนำไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราไปที่หน้าจอหลักเดี๋ยวเราจะล็อกหน้าจอให้ดูนะครับรอหน้าจอสลีปนะครับหรือว่ารอหน้าจอล็อกนะครับว่าจะขึ้นลักษณะตามที่เราตั้งตัว AVR Display ไว้หรือเปล่านะครับแต่จะช้านะครับเดี๋ยวเราลองไปตั้งค่าในส่วนของเวลาล็อกหน้าจอเพื่อให้รวดเร็วในส่วนของการใช้งานนะครับนะครับเราใช้เป็น15วินาทีก่อนนะครับเพื่อรวดเร็วนะครับรอ15วินาทีนะครับรูปแบบหน้าจอ AVR Display ว่าการแสดงผลหน้าจอล็อกอยู่เสมอนะครับจะขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ดูให้ดีด้วยสายตาจะชัดนะครับนะครับก็คือหน้าจอ AVR Display นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน AVR Display ได้ตัวนี้ Vivo V20 นะครับ